ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับสู่ไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกโดยผมปิติสีแสงนามนะครับวันนี้เรื่องราวที่ผมอยากจะนำมานำเสนอกับคุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่ในเรื่องราวแบบเดิมนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของคนกรุงเทพที่เราเล่ากันมาแล้วนะครับว่ากรุงเทพหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเป็นเมืองหลวงเป็นศูนย์กลางการปกครองของประเทศไทยมาตลอด240ปีแต่การเกิดขึ้นของกรุงเทพและความยิ่งใหญ่ของกรุงเทพเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากแค่คนไทยหรือคนสยามเท่านั้นหากแต่มันเป็นหม้อหลอมรวมทางวัฒนธรรมที่สำคัญมากๆนะครับของคนหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายภาษาเราคุยกันไปแล้วเรื่องของชุมชนคนจีนคนเขมรคนในโลกตะวันตกนะครับคนอินเดียเอเชียใต้กลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายเหล่านี้นี่แหละนะครับที่รวมกันแล้วก็สร้างกรุงเทพขึ้นมาแล้วก็พอดีว่าเมื่อวันที่31มีนาคมนะครับพุทธศักราช2565เนี่ยมีบทความชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งดีมากเลยแล้วก็ตรงใจผมมากก็เลยอาจจะขออนุญาตนำเอาบทความนี้มาเผยแพร่นะครับในชาย PBS Podcast ของเรานะครับบทความนี้ก็เป็นการสรุปใจความนะครับมาจากงานเขียนของคุณสุจิตวงเทศนะครับซึ่งสุจิตวงเทศเองก็เป็นศิลปินแห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นนักประวัติศาสตร์สำคัญของประเทศไทยด้วยนะครับคุณสุจิตวงเทพเคยเขียนไว้ในหนังสือกรุงเทพมาจากไหนนะครับ Bangkok The Historical Background นะครับซึ่งเผยแพร่ในหนังสือในโดยสำนักพิมพ์มติชนในปี2548นะครับแล้วก็มีการนำมาสรุปนะครับเป็นบทความที่ชื่อว่าคนกรุงเทพยุคแรกเป็นใครมาจากไหนคนยุคสมัยความเป็นกรุงเทพที่แท้นะครับเผยแพร่ในเว็บไซต์ของศิลปะแมกกาซีนนะครับก็คือเว็บไซต์ของนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมอาจจะขออนุญาตนำใจความมาเล่าให้ฟังนะครับเคยสงสัยกันไหมว่าก่อนหน้าที่กรุงเทพจะมีสภาพความหลากหลายทางวัฒนธรรมแบบที่เป็นในทุกวันนี้เมื่อแรกสถาปนากรุงเทพสภาพความหลากหลายทางชาติพันธุ์กลุ่มคนเชื้อสายต่างๆเป็นใครมาจากไหนกันบ้างหลังจากศึกสงครามทำให้บ้านเมืองต้องเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่กรุงศรีอยุธยามาตั้งมั่นที่เมืองธนบุรีสถาปนาเป็นกรุงธนบุรีครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นปฐมบรมราชวงศ์จักรีกรุงเทพไม่ได้สร้างเสร็จในแผ่นดินเดียวในสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่1เนื่องจากมีศึกติดพันต่อเนื่องในความเห็นของสุจิตวงเทศความเป็นกรุงเทพอย่างแท้จริงมีขึ้นชัดเจนในแผ่นดินรัชกาลที่3ก็เหมือนกับที่เราคุยกันไว้ในเทปตอนก่อนนะครับของเล่ารอบโลกของเรานะครับโดยเฉพาะคราวที่แล้วที่ผมเล่าให้ฟังถึงเรื่องของล้นเกล้ารัชกาลที่4นะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงหัวเรือหัวต่อที่สำคัญแต่เมื่อมาถึงข้อคำถามในเชิงประวัติศาสตร์ว่าด้วยคนกรุงเทพในยุคตั้งต้นว่าคนกลุ่มนี้เป็นใครหรือมีจำนวนเท่าไหร่สุจิตวงเทพผู้เขียนหนังสือกรุงเทพมาจากไหนอธิบายว่ากรุงเทพยุคแรกคนทั้งหมดไม่ได้เป็นชาติพันธุ์เดียวกันและยังไม่มีสำนึกคนไทยดังเช่นที่เป็นในปัจจุบันคนกรุงเทพยุคแรกสามารถจำแนกเป็นกลุ่มใหญ่ๆแบบกว้างๆได้3กลุ่มคือกลุ่มคนพื้นเมืองดั้งเดิมคนต่างชาติภาษานานาประเทศและคนสยามคนพื้นเมืองดั้งเดิมสำหรับกลุ่มคนพื้นเมืองดั้งเดิมนั้นสุจิตอธิบายว่าในกลุ่มนี้ยังไม่รู้ชื่อเรียกตัวเองว่าอะไรบ้างแต่มีร่องรอยทางวัฒนธรรมซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มนี้มีหลากหลายตระกูลภาษาปะปนกันเช่นมาเลจามและหรือชวามรยูตระกูลมอญเขมรตระกูลลาวไทยภายหลังยังมีตระกูลจีนทิเบตเข้ามาผสมด้วยคนพื้นเมืองดั้งเดิมนี้ถูกคนอยุธยาในยุคนั้นเรียกว่าซึ่งจริงๆแล้วก็ปรากฏในกฎมณเทียนบานด้วยนะครับว่าแขกขอมลาวพม่าเมงมอญมาสุมแสงจีนจามชวานะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับว่ามีจารึกอยู่ที่วัดโพใช่ไหมครับที่พูดถึงกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายมากเลยในกรุงเทพนะครับชื่อต่างๆที่พบในกฎมณเทียนบานในนี้สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับนี้ถูกเรียกรวมกันว่าเป็นชาวสยามถ้าแยกออกเป็นชื่อก็จะมีดังนี้แขกเป็นคำเรียกรวมๆที่หมายถึงคนที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูกับอิสลามแต่ความหมายในที่นี้เป็นพวกมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามมีทั้งมาเลจามหรือชวามาเลยูอาหรับเปอร์เซียนะครับจามนี่ก็คือกลุ่มของชาวมาลายูนะครับเป็นพวกค้าที่ค้าขายอยู่ในนุสันธรานะครับแล้วก็ขยายอิทธิพลจากแถวๆเกาะสุมาตราเกาะชวาขึ้นมาที่มาลายูนะครับแหลมมาลายูแล้วก็ไปจนถึงเวียดนามนะครับเราเรียกจากเวียดนามในว่าจามขอมนะครับคำเรียกรวมๆนี้หมายถึงชาติพันธุ์อะไรก็ได้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูกับพุทธมหายานในละแวกลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาจากเมืองละโว
มาถึงพระนครในเขมรต่อมาจึงหมายถึงพวกเขมรทั้งหมดนะครับอันนี้เราก็พูดถึงชุมชนนี้ไปแล้วนะครับในตอนที่เราเล่าเรื่องเขมรชายโยกนะครับลาวนะครับลาวมี2พวกพวกลาวที่อยู่ทางเหนือเรียกล้านนาโยนกมีเมืองเชียงใหม่เป็นจุดศูนย์กลางพวกหนึ่งกับทางตะวันออกเฉียงเหนือรวม2ฝั่งโขงก็คือคนภาคอีสานและประเทศที่ปัจจุบันนี้เราเรียกว่าสปปลาวอีกพวกหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนไทยเนี่ยคำเรียกคำว่าลาวเนี่ยมีทั้งลาวภาคเหนือนะครับลาวเงี้ยวนะครับก็คือทางฝั่งเชียงใหม่เชียงรายล้านนาแล้วก็ลาวที่อยู่ฝั่งสปปลาวกับอีสานกลุ่มต่อมาคือกลุ่มพม่านะครับกลุ่มพวกนี้จะพูดภาษาทิเบตพม่าหรือบางทีก็พูดภาษาจีนทิเบตนะครับในอดีตเราเรียกกลุ่มนี้ว่าพยูนะครับนอกจากกลุ่มพม่าแล้วก็จะมีอีกกลุ่มนึงนะครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วด้วยในรายการของเรานั่นก็คือกลุ่มของเมงมอนเมงเนี่ยนะครับเป็นคำเดียวกับคำว่ามอนนะครับแต่ว่ากลอนเสียงมาจากคำรามันปกติเวลาพูดถึงเมงเนี่ยเราจะหมายถึงมอนที่อยู่ทางภาคเหนือของไทยโดยแต่เดิมเนี่ยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่นครฮาริพุนชัยนะครับหรือว่าปัจจุบันก็คือจังหวัดลำพูนกับอีกกลุ่มนึงนะครับก็คือมอนรามันกลุ่มมอนรามันนี่ก็คือกลุ่มมอนที่มาจากพระโคหงสาวดีในเมียนมากลุ่มต่อมาก็คือมัสุมาแสงนะครับมัสุมาแสงเนี่ยในหนังสือของคุณสุจิตวงเทศอธิบายไว้ว่านะครับยังไม่สามารถหาร่องรอยได้จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับว่าเป็นผู้ใดนะครับแต่ว่าคาดคะเนจากสำเนียงแล้วคุณสุจิตวงเทพวินิจฉัยว่าน่าจะเป็นคนกลุ่มข่าหรือไม่ก็เงาะนะครับข่าหรือเงาะก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มของชาวป่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยแล้วก็ดาวไปจากภาคใต้เนี่ยนะครับตามแนวตะนินตะยีหรือว่าตะนาวสีหรือว่าเตนาสริมนะครับภาคใต้จะเรียกเตนาสริมในฝั่งเลียนมาเรียกตะนินตะยีนะครับฝั่งไทยเรียกตะนาวสีเพราะนั้นก็จะยาวตามป่าแนวป่าตรงนี้นะครับจากภาคใต้ขึ้นไปจนถึงภาคตะวันตกแล้วก็ภาคเหนือของประเทศไทยกลุ่มนี้ก็จะเป็นพวกขานะครับพวกมาราบลีนะครับหรือว่าคนไทยเรียกผีต้องเหลืองนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่ทางตะวันตกถ้าลงไปทางใต้ก็จะเรียกเงาะกลุ่มต่อมาก็คือจีนนะครับจีนเนี่ยก็คือคนฮั่นเป็นจีนแท้นะครับหมายถึงคนพื้นเมืองทางตอนใต้ของจีนด้วยก็ได้นะครับกลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มจามนะครับจามนี่คือกลุ่มที่พูดภาษาตระกูลมาเลจามนะครับอยู่ในเวียดนามเขมรแต่เดิมนับถือพุทธและเปลี่ยนไปนับถืออิสลามชำนาญการเดินเรือเลียบชายฝั่งก่อนชาติพันธุ์อื่นนะครับอันนี้เป็นคำวินิจฉัยของคุณสุจิตวงเทพนะครับจับพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาจัดให้เป็นกองทัพเรือเรียกว่าอาสาจามแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มชวานะครับซึ่งก็คือชาวชวาจากเกาะชวาของอินโดนีเซียอันนี้กลุ่มที่หนึ่งรวมกันเป็นคนสยามดั้งเดิมกลุ่มที่สองนะครับคือคนต่างชาติต่างภาษานานาประเทศคุณสุจิตวงเทศอธิบายนะครับว่าคนกลุ่มนี้ทับซ้อนกัน2กลุ่มมีทั้งเป็นกลุ่มคนพื้นเมืองดั้งเดิมที่อยู่ห่างไกลนะครับก็คือนอกเหนือจากที่ผมพูดมาเมื่อกี้อาจจะเช่นกะเหรี่ยงอย่างเงี้ยนะครับละหูอย่างเงี้ยนะครับกับกลุ่มที่มาจากที่อื่นนะครับอย่างเช่นจากตะวันออกกลางก็คือจากโลกอาหรับนะครับจากเปอร์เซียจากยุโรปรวมถึงจากหมู่เกาะต่างๆอย่างเช่นญี่ปุ่นริวกิวโอกินาวาเกาหลีนะครับยกตัวอย่างหลักฐานจากหมายรับสั่งเสด็จขึ้นไปรับพระแก้วมรกตสมัยปลายแผ่นดินพระเจ้าตากเมื่อแห่กลับมาถึงกรุงธนบุรียังให้เล่นฉลองอีกนานการละเล่นเหล่านั้นมีชื่อของชาติภาษาต่างๆที่มีหลักแหล่งในกรุงแล้วก็มีความข้อความขัดรอกมานะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ปี่พาทย์ไทยปี่พาทย์รามันและมโหรีไทยมโหรีแขกฝรั่งมโหรีจีนยวนมโหรีมอญเขมรผัดเปลี่ยนกันสมโพธิ2เดือน12วันแม้คนพื้นเมืองดั้งเดิมอยู่ในตระกูลเดียวกันแต่สำเนียงพูดต่างกันเนื่องจากหลักแหล่งห่างไกลกันก็ยังถูกจัดว่าเป็นคนต่างชาติต่างภาษาโดยการแบ่งคนกว้างๆใช้เกณฑ์เรื่องภาษาพูดเป็นหลักแบบนี้เนี่ยนะครับในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับดังนั้นตระกูลภาษาลาวไทยด้วยกันจึงถูกแบ่งกันเป็นคนต่างชาติต่างภาษาได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพูดจากันแล้วฟังกันไม่รู้เรื่องสื่อสารกันไม่รู้เรื่องผู้เขียนหนังสือกรุงเทพมาจากไหนก็คือคุณสุจิตวงเทศนะครับยังยกหลักฐานจากหนังสือเท้าศรีจุฬาลักษณ์หรือว่านางนพมาศนะครับซึ่งหลายๆคนสับสนนะครับเท้าศรีจุฬาลักษณ์หรือว่าตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์เนี่ยหรือว่าตำนานนางนพมาศเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกรุงสุโขทัยนะครับเพียงแต่ว่าเป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลรัชกาลที่3ที่บอกเล่าเรื่องราวของกรุงเทพโดยใช้เรื่องราวที่อ้างอิงจากกรุงสุโขทัยเนี่ย
ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำให้เรามีความสืบทอดต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่าเรื่องราวอย่างเช่นการเผาเทียนเล่นไฟนะครับการลอยโคมต่างๆเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นการเฉลิมฉลองในวันเพ็ญเนี่ยนะครับเกิดขึ้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาที่กรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าไปสวมเอาเรื่องราวจากสุโขทัยแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เลยกลายเป็นประเพณีที่สุโขทัยนะครับแต่ว่าคุณสุจิตวงศ์เทศเนี่ยนะครับยกข้อความจากหนังสือท้าวศรีจุฬาลักษณ์หรือว่านางนพมาศนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนยุคต้นกรุงเทพนอกเข้าใจว่านอกจากไทยแล้วก็ยังมีคนต่างชาติภาษาลาวที่สามารถแบ่งภาษาลาวออกได้เป็นอีกหลายชาติภาษาไม่ว่าจะเป็นลาวน้ำหมึกลาวเงี้ยวลาวสงขาวนอกจากนี้ยังมีโครงภาพคนต่างภาษาซึ่งรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้แต่งและวาดภาพประกอบติดในสารารายรอบกำแพงวัดพระเชตุพนมีชื่อสิงหนไทยกะเหรี่ยงแอฟริกาดัตช์อิตาลีนะครับฝรั่งเศสอาหรับแขกประธานแขกจูเลียมอนนะครับแล้วก็รัสเซียนะครับซึ่งอันนี้ผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วก่อนหน้านี้ในตอนต้นๆแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะครับที่มีความสำคัญมากเลยก็คือกลุ่มคนไทยสยามคุณสุทิศวงศ์เทศอธิบายว่าคนกลุ่มนี้ยังทับซ้อนกับคนพื้นเมืองดั้งเดิมและคนต่างชาติต่างภาษานานาประเทศอีกโดยคำว่าไทยสยามหมายถึงคนกลุ่มนึงที่เรียกตัวเองว่าไทยมีหลักแหล่งบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเท่านั้นที่ต้องเรียกไทยสยามเนื่องจากแยกจากคนไทยออกจากคนสยามไม่ได้ก็เลยต้องเรียกรวมกันนะครับว่าเป็นทั้งคนไทยทั้งคนสยามผู้เขียนคือคุณสุจิตวงศ์เทศอธิบายต่อนะครับว่าคนพื้นเมืองดั้งเดิมกับคนต่างชาติภาษาบางพวกแต่เดิมก็ได้ชื่อว่าคนสยามทั้งหมดแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ปรับตัวเองเป็นคนไทยสืบสายตระกูลจนเข้ารับราชการมียศสูงส่งเป็นผู้ดีแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นไพร่บ้านพลเมืองกรุงศรีอยุธยาเมื่อกรุงแตกพุทธศักราช2310ก็กระจัดกระจายย้ายแหล่งมาอยู่ที่เมืองบางกอกธนบุรีนอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลากหลายที่เข้ามาสวามิภักดิ์กับถูกกวาดต้อนจากบ้านเมืองอื่นซึ่งไม่สามารถจำแนกแยกแกะได้แต่ที่สามารถยืนยันได้ชัดเจนก็คือพวกนี้เป็นคนไทยสยามจากที่อื่นทยอยเข้ามาตั้งแต่ครั้งกรุงธนบุรีแล้วตั้งหลักถาวรกลายเป็นประชากรกรุงเทพเต็มตัวตัวอย่างของคนไทยสยามในกรุงเทพที่เห็นชัดอาทิตระกูลจีนของพระเจ้าตากนะครับตระกูลเปอร์เซียมุสลิมของตระกูลบุญนาคนะครับล้วนแต่เป็นคนสยามในพระนครศรีอยุธยามาก่อนเมื่อถึงยุคกรุงเทพก็เป็นคนไทยสยามอย่างสมบูรณ์ส่วนข้อคำถามเรื่องจำนวนประชากรในกรุงเทพยุคแรกสถาปนาในพุทธศักราช2325มีเท่าไหร่นั้นยังไม่สามารถตรวจสอบได้แน่ชัดแต่คาดคะเนจากตัวเลขโดยประมาณของเซอร์จอห์นบาวริงที่เข้ามาถึงบางกอกในรัชกาลที่4หลังสถาปนากรุงเทพประมาณ73ปีจำนวนประชากรทั่วราชอาณาจักรสยามมีไม่เกิน5ล้านคนเป็นประชากรกรุงเทพไม่เกิน 300,000 คนทำให้คะเนได้ว่ายุคกรุงธนบุรีและต้นกรุงเทพต้องมีน้อยกว่านั้นอาจจะมีเพียง 1-200,000 คนเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อวินิจฉัยของคุณสุจิตวงศ์เทศนอกจากเรื่องนี้แล้วนะครับพอพูดถึงกลุ่มชาติพันธุ์เมื่อกี้มีกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งซึ่งใกล้ชิดกับเรามากแล้วก็มีความซับซ้อนมากคุณกุชชุสิทธิ์เนี่ยแบ่งแยกออกเป็น2กลุ่มใหญ่คือลาวทางเหนือกับลาวทางอีสานนะครับวันนี้ก็เลยอาจจะขอขยายความเรื่องของชาวลาวในกรุงเทพนิดนึงชาวลาวเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับในบรรดาคนอีสานหลายเชื้อชาติที่ปะปนอยู่ในไทยคนภาคกลางมักจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่าลาวนะครับเพราะว่าพูดภาษาเดียวกับคนลาวที่ปัจจุบันนี้อยู่ในสปป.ลาวจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่าเมื่อพวกละว้าหรือว่าข่านะครับหมดอำนาจลงดินแดนอีสานเนี่ยก็ถูกครอบครองโดยพวกขอมแล้วก็ไอ้ลาวต่อมาเมื่อขอมเสื่อมอำนาจนะครับไอ้ลาวนะครับอาณาจักรไอ้ลาวเนี่ยก็ครอบครองดินแดนส่วนนี้ไว้สันนิษฐานว่ากลุ่มไอ้ลาวนี่แหละนะครับก็คือกลุ่มคนที่เป็นชาติพันธุ์เดียวกับคนลาวในสปป.ลาวแล้วก็คนลาวในอีสานนะครับน่าจะเป็นกลุ่มที่อพยพมาจากอาณาจักรล้านนาแล้วก็อาณาจักรล้านช้างที่มาผสมกันกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเดินทางเข้ามาแล้วก็มาอยู่ในอยุธยามาอยู่ในกรุงเทพนะครับในสมัยอยุธยาเนี่ยลาวเป็นชนชาติหนึ่งในจำนวนเฉลยศึกนะครับที่ถูกเทครัวหรือว่าถูกกวาดต้อนมาเป็นตัวประกันเป็นแรงงานในอยุธยาตามธรรมเนียมการศึกสมัยโบราณนะครับเช่นการศึกสมัยสมเด็จพระราเมศวรนะครับการศึกสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับที่มีการกวาดต้อนครัวลาวเข้าสู่สยามเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็มีบันทึกในโลกตะวันตกด้วยนะครับอย่างเช่นบันทึกของนิโกลาแชเวสนะครับชาวฝรั่งเศสที่ติดตามคณะมิชชันนารีเข้ามาเผยแพร่ศาสนาในสยามเนี่ยนะครับในยุคสมัยราวๆเดียวกันกับยุคของสมเด็จพระนารายณ์นะครับมีบันทึกไว้ว่า1ใน3ของประชากรในสยามนั้นคือลูกหลานของเฉลยชาวลาวและชาวมอญบันทึกดังกล่าวนะครับก็ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญที่ช่วยบ่งชี้ว่าในอยุธยาในเวลานั้นเนี่ยที่เป็นตอนกลางของอยุธยาเนี่ยมีชาวลาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนะครับถ้าจะมี
จำนวนรองลงมาก็คือรองลงมาจากชาวสยามเท่านั้นเองที่เป็นประชากรหลักของประเทศนะครับพอมาถึงสมัยของกรุงธนบุรีนะครับหลังจากที่สยามเนี่ยก็เข้าตีเวียงจันทน์ได้นะครับซึ่งก็แน่นอนเราก็เข้าตีเวียงจันทน์เพื่อที่จะกลัวศึกขนาบสองด้านจากพม่ากับขนาบจากทางด้านลาวเวียงจันทน์และเขมรสยามก็เลยมีการไปตีเวียงจันทน์นะครับโดยเฉพาะในรอบปีพุทธศักราช2322เนี่ยนะครับซึ่งในเวลานั้นอาณาจักรล้านช้างก็อ่อนแอลงมากแล้วก็แตกแยกเป็น3อาณาจักรก็คืออาณาจักรเวียงจันทน์อาณาจักรหลวงพระบางแล้วก็อาณาจักรจำปาสักนะครับหลวงพระบางตอนเหนือเวียงจันทน์ตอนกลางแล้วก็จำปาสักทางตอนใต้ทั้งหมดเนี่ยก็ได้มาอยู่ในความครอบครองของสยามนะครับซึ่งรวมทั้งพวกพวนด้วยนะครับพวนเนี่ยก็เป็นเมืองขึ้นของเวียงจันทน์อีกทีนึงชาวลาวเวียงจันทน์ก็เลยถูกกวาดต้อนมายังกรุงธนบุรีเป็นจำนวนมากนะครับรวมถึงพระโอรส3พระองค์ของกษัตริย์ลาวเจ้ามหาชีวิตของลาวณตอนนั้นด้วยก็คือเจ้าสิริบุญยสารนะครับเจ้าทั้ง3องค์ก็ได้แก่เจ้านันทเสนเจ้าอินทวงศ์แล้วก็เจ้าอนุวงศ์ซึ่งแน่นอนเจ้าอนุวงศ์เนี่ยเดี๋ยวจะมีเรื่องราวต่อไปอีกเยอะแยะนะครับโดยพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับพระเจ้าตากเองเนี่ยก็ให้พำนักเจ้าชายทั้ง3อยู่ในย่านที่เราเรียกว่าย่านบางยี่ขันนะครับย่านบางยี่ขันเนี่ยก็เกิดขึ้นพร้อมๆกับการที่เราอัญเชิญพระแก้วมรกตจากเวียงจันทน์เนี่ยมาอยู่ที่กรุงธนบุรีพร้อมๆกับไม่ใช่แค่พระแก้วมรกตนะครับพระแก้วมรกตเราเชิญมาจากเวียงจันทน์แล้วเราก็เชิญพระบางมาจากหลวงพระบางด้วยนะครับก็เข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ฆ่าพระที่ตามมารวมทั้งเจ้าชายทั้ง3พระองค์เนี่ยก็ให้อยู่ในย่านที่เรียกว่าบางยี่ขันส่วนลาวอีกกลุ่มนึงนะครับก็อพยพไปอยู่ที่โคราชนะครับนครราชสีมาแล้วก็ขยายพื้นที่นะครับจากโคราชก็มาอยู่ที่สระบุรีลพบุรีราชบุรีแล้วก็สุพรรณบุรีรวมถึงหัวเมืองที่เป็นหัวเมืองค้าขายชายฝั่งทะเลด้วยนะครับก็คือฉะเชิงเทราแล้วก็จันทบุรีอันนี้ก็เป็นอีกระลอกนึงนะครับที่มีคนลาวย้ายเข้ามาในพื้นที่นี้เป็นจำนวนมากคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcastพอมาถึงสมัยของกรุงเทพนะครับรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับชาวลาวก็มีการย้ายถิ่นนะครับก็คือถูกเทครัวเข้ามาในกรุงเทพอีกหลายระลอกเลยนะครับโดยเฉพาะระลอกสำคัญก็คือระลอกของการปราบเจ้าอนุวงศ์การกวาดต้อนชาวลาวเข้ามาเนี่ยเกิดขึ้นโดยตลอดนะครับตั้งแต่สมัยล้นเกล้ารัชกาลที่1เรื่อยไปจนถึงล้นเกล้ารัชกาลที่5นะครับปัจจุบันนี้เราก็เลยมีชาวลาวชาวไทยเนี่ยอาศัยอยู่รวมกันในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยในรัชกาลของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับในปีที่เราสถาปนากรุงเทพเนี่ย2325เนี่ยนะครับเจ้านครเวียงจันทน์เองก็กวาดต้อนชาวพวนเข้ามาแล้วก็ถวายกับเจ้ากรุงสยามก็คือล้นกล้ารัชกาลที่1ด้วยนะครับซึ่งในหลวงรัชกาลที่1เองก็ให้ชาวพวนเหล่านี้ไปตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณที่ปัจจุบันนี้ก็คือโรงหนังเฉลิมกรุงถ้าแถวโรงหนังเฉลิมกรุงเนี่ยสมัยก่อนเขาเรียกถนนบ้านลาวนะครับก็เป็นชื่อที่บอกว่ามาจากไหนจากนั้นผ่านอีกสัก10ปีนะครับในราวพุทธศักราช2335เนี่ยนะครับก็มีการกวาดต้อนลาวพวนแล้วก็ลาวกลุ่มที่เรียกลาวทรงดำหรือว่าไทยทรงดำเข้ามาอีกครั้งหนึ่งชาวลาวละลอกเนี้ยนะครับถูกแยกออกไปไว้ตามหลายพื้นที่เลยทั้งหัวเมืองทางเหนือนะครับเอาไปไว้ที่เชียงใหม่เชียงแสนลำพูนลำปางน่านแพร่นะครับซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันอีกกลุ่มนึงก็ให้ไปตั้งรกรากที่สระบุรีราชบุรีกลุ่มนี้เนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะครับบ้านลาวทรงดำอยู่ทางเพชรบุรีทางราชบุรีนะครับแล้วคนไทยเนี่ยจะเรียกเขาว่าลาวพุงดำที่เราเรียกเขาว่าลาวพุงดำเพราะว่าคนกลุ่มนี้นิยมสักร่างกายด้วยหมึกสีดำโดยเฉพาะสักร่างกายในบริเวณตั้งแต่ท้องนะครับลงมาจนถึงเข่าเขาก็เลยเรียกคนกลุ่มนี้ว่าลาวพุงดำในสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่2นะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยนะครับก็มีการเทครัวลาวนะครับจากนครพนมเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่คลองมหาหงส์นะครับคลองมหาหงส์อยู่ที่เมืองสมุทรปราการนะครับแล้วก็กลุ่มนี้เองก็เข้ามาเป็นกองทัพให้กับกองทัพสยามในเวลานั้นด้วยนะครับเราเรียกว่าเป็นลาวอาสาปากน้ำเนี่ยก็ขึ้นกับกรมท่านะครับมีครัวลาวมาทำหน้าที่ที่ช่วยเหลือเรามากๆเลยก็คือตัดต้นตาล นะครับเอามาทำเป็นป้อมนะครับโดยเฉพาะป้อมที่เมืองพระประแดงหลังจากนั้นจากพระประแดงจากสมุทรปราการเนี่ยกลุ่มลาอาสาปากน้ำเหล่านี้ก็ขยายไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเมืองท่าทางชายฝั่งตะวันออกนะครับนั่นก็คือชลบุรีฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็มีการตั้งเมืองใหญ่ขึ้นมาในบริเวณนั้นนะครับชื่อว่าเมืองพนัสนิคมนะครับเพราะฉะนั้นอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็มาจากพื้นที่นี้แหละเจ้าเมืองลาวอาสาปากน้ำตอนนั้นเนี่ยนะครับก็ชื่อว่าท้าวทุมได้รับพระราชทานยศเป็นพระอินทรอาสานะครับซึ่ง
ปัจจุบันนี้ท้าวทุมลูกหลานของเขาก็มีนามสกุลปัจจุบันว่าทุมมานนท์ภายหลังเนี่ยก็มีกลุ่มลาวอื่นๆเข้ามาอีกนะครับมีลาวคลั่งนะครับลาวภูคลังนะครับซึ่งก็ไปตั้งชื่อแล้วก็ต่อจากภูคลังเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ในบริเวณที่ปัจจุบันนี้เราเรียกว่าภูเรือนะครับทางภาคอีสานนะแล้วก็มีย้ายเข้ามาอยู่ที่นครชัยศรีนะครับนครปฐมด้วยแน่นอนละลอกที่ใหญ่อีกละลอกหนึ่งก็คือละลอกของสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับล้นเกล้ารัชกาลที่3เนี่ยก็มีการเทครัวชาวลาวครั้งใหญ่เลยนะครับหลังศึกเจ้าอนุวงศ์ในพุทธศักราช2369นะครับส่งผลให้ตอนนี้มีการเทครัวทั้งลาวจากตอนเหนือก็คือลาวล้านนาลาวล้านช้างลาวเวียงลาวพวนนะครับเข้ามาอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยจำนวนมากแล้วก็มาสมทบกับลาวกลุ่มเดิมที่มีอยู่แล้วมาตั้งแต่อยุธยาธนบุรีด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่นะครับต่อมาในพุทธศักราช2372เนี่ยนะครับก็มีการกวาดต้อนชาวลาวเข้ามาอีกหลายครั้งนะครับชาวลาวจากนครพนมถูกกวาดต้อนไปอยู่ที่ฉะเชิงเทราพนัสนิคมนะครับชาวลาวหลวงพระบางนะครับให้มาอยู่ที่บ้านอรัญยิกอยุธยาแล้วก็กรุงเทพนะครับชาวลาวพวนลาวทรงดำเนี่ยก็ย้ายไปนะครับไปอยู่ที่กรุงเทพนะครับลาวเวียงจากเวียงจันทน์เนี่ยย้ายมาสร้างเมืองใหม่เลยนะครับแล้วก็เรียกเมืองใหม่นี้ว่าจังหวัดหนองคายนะครับแล้วก็บางส่วนก็ตรงมาที่กรุงเทพนะครับบางกลุ่มก็ไปอยู่ที่ประจินบุรีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างเมืองขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีละลอกที่ชาวลาวเข้ามาเยอะในสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่4เองนะครับก็ยังมีกลุ่มลาวจากทางเมืองพวนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงนะครับก็ย้ายเข้ามาอยู่ในเพชรบุรีราชบุรีฉะเชิงเทราด้วยนะครับแล้วก็ละลอกสุดท้ายเลยเนี่ยนะครับก็คือละลอกที่มีสงครามป่าพ่อสงครามป่าพ่อเนี่ยเกิดขึ้นในพุทธศักราช2430ในรัชสมัยของล้นเกล้ารัชกาลที่5นะครับกลุ่มนี้ก็จะย้ายเข้ามาแล้วก็ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เพชรบุรีเป็นหลักเพราะนั้นเราจะเห็นแล้วแหละว่าชุมชนชาวลาวเองเนี่ยก็เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองไทยหลากหลายกลุ่มนะครับเพราะว่าลาวเองต้องเข้าใจนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นภูเขาเป็นที่ราบสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีคนอยู่กันหลายชนเผ่ามากๆลาวกลุ่มใหญ่ที่สุดก็คือเขาเรียกลาวเวียงลาวเวียงเนี่ยก็คือลาวที่อพยพมาจากเวียงจันทน์แล้วก็เมืองที่อยู่ใกล้เคียงจากลาวเวียงปัจจุบันนี้เนี่ยชุมชนของลาวเวียงเนี่ยโอ้โหพบได้ทั่วไปเลยนะครับแน่นอนว่าภาคกลางเราก็พบมากที่สุดที่พระนครศรีอยุธยานะครับสิงห์บุรีอุทัยธานีนะครับนครนายกลพบุรีอ่างทองนครปฐมสุพรรณบุรีราชบุรีชัยนาทอีกกลุ่มนึงนะครับก็จะย้ายมาแล้วก็ไม่ได้ไปไกลแต่ว่าตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ภาคอีสานหลักใหญ่ใจความเลยก็อยู่ที่นครพนมอยู่ที่เลยนะครับอยู่ที่หนองคายนะครับอยู่ที่สุรินทร์ศรีสะเกษภาคตะวันออกเองก็เมื่อกี้บอกแล้วนะครับอยู่ทั้งชลบุรีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีภาคเหนือนะครับลาวเวียงเนี่ยจะตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นครสวรรค์แล้วก็อุตรดิตถ์อีกกลุ่มนึงที่เมื่อกี้ที่พูดถึงไปเยอะก็คือลาวพวนลาวพวนนี่จะมาจากเชียงขวางนะครับเชียงขวางก็อยู่ทางตอนเหนือเลยนะครับมีวัฒนธรรมอยู่ใกล้ๆกับชาวพูไทยนะครับชาวพูไทยก็อยู่ที่เมืองแถนนะครับเมืองแถนเองก็อยู่ชายแดนระหว่างสปป.ลาวกับเวียดนามละนะครับปัจจุบันนี้เรียกเดียนฟูนะครับก็อยู่ในเวียดนามนะครับชาวลาวพวนเนี่ยก็ถูกกวาดต้อนเข้ามาเทครัวเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มาตั้งดินฐานอยู่นี่แหละครับกรุงเทพมหานครนอกจากกรุงเทพมหานครแล้วก็อยู่ที่ปากพลีกับท่าแดงนครนายกนะครับอยู่ที่พนมสารคามนะครับก็อยู่ใกล้ๆกันพนมสารคามนครนายกฉะเชิงเทรานะครับลพบุรีนะครับปราจีนบุรีนะครับโดยเฉพาะแถวๆนาดีนะครับศรีมโหสถศรีมหาโพธิ์เพชรบุรีสุพรรณบุรีแล้วก็ราชบุรีอีกกลุ่มนึงนะครับก็คือกลุ่มที่เรียกลาวเงี้ยวลาวเงี้ยวเนี่ยมาตั้งถิ่นฐานอยู่พรหมบุรีสิงห์บุรีนะครับอีกกลุ่มนึงที่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีวัฒนธรรมแล้วก็มีชุมชนขนาดใหญ่อยู่นะครับทางราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีเพชรบุรีด้วยก็คือลาวโซ่งหรือว่ากลุ่มไทยทรงดำลาวทรงดำเดิมกลุ่มนี้อยู่ขึ้นไปถึงทางตอนบนเลยนะครับตอนบนของลาวตอนใต้ของจีนนะครับ12จุไทยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้บางส่วนก็อยู่ในเวียดนามกลุ่มนี้ถูกกวาดต้อนเข้ามาตั้งแต่สมัยล้นเกล้ารัชกาลที่1นะครับล้นเกล้ารัชกาลที่3แล้วก็กลุ่มที่เข้ามาอยู่กลุ่มสุดท้ายด้วยก็คือกลุ่มสงครามปราบพ่อในสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่5กลุ่มนี้เขาจะตั้งบ้านเรือนอยู่ปัจจุบันนี้มีชุมชนขนาดใหญ่อยู่นะครับไปดูได้เลยไปพบกับวัฒนธรรมของเขาได้เขามีการละเล่นมีประเพณีทุกปีนะครับอยู่ที่เขาย้อยนะครับเขาย้อยก็เพชรบุรีนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ขยายพื้นที่จากเขาย้อยนะครับมาอยู่ที่ท่ายางอยู่ที่บ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีด้วย
นอกจากนั้นแล้วก็ยังกระจัดกระจายไปอยู่ที่กาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมนะครับก็อยู่ทางด้านนี้กลุ่มต่อมานะครับก็คือกลุ่มที่ไปอยู่ที่ภูเรือลาวคลั่งลาวภูคลังก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยปัจจุบันนี้ก็ลงมาจนถึงสุพรรณบุรีอุทัยธานีกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือกลุ่มลาวพุงดำนะครับกลุ่มลาวพุงดำเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นโมเดลมาเป็นลาวอาสาด้วยนะครับลงมาจากเมืองทางฝั่งลาวนะครับมาจากทางลาวล้านนาเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าลาวเนี่ยมี2กลุ่มกลุ่มลาวเหนือกับกลุ่มลาวอีสานนะครับกลุ่มลาวพุงดำนี่คือกลุ่มที่ลาวจากล้านนานะครับมาจากเชียงแสนมาจากเชียงรายมาจากเชียงใหม่นะครับก็ให้มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่สระบุรีนะครับแล้วก็ฉะเชิงเทราลาวในกรุงเทพเองนะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าก็มีวังของเจ้าลาวนะครับตั้งอยู่ที่บางยี่ขันด้วยนอกจากมีเจ้าลาวแล้วนะครับเชื้อพระวงศ์ของลาวเจ้าลาวบางองค์ก็มาเป็นบาทบริจาริกานะครับของพระเจ้าแผ่นดินของไทยด้วยนะครับในสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยก็มีเจ้าจอมแว่นนะครับหรือว่านางคำแว่นนะครับเท้าเสือนะครับธิดาคนโตของเท้าเพียเมืองแผ่นนะครับก็เข้ามานะครับแล้วก็เป็นที่โปรดปรานมากในสมัยต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นชุมชนของคนลาวตั้งกระจัดกระจายอยู่นะครับอย่างเช่นวังของเจ้าอนุวงศ์อย่างเงี้ยวังของเจ้าอนุวงศ์ก็อยู่ที่ชุมชนปัจจุบันก็คือชุมชนบางยี่ขันอีกกลุ่มนึงนะครับก็คือกลุ่มบางไส้ไก่นะครับชุมชนบ้านลาวหรือว่าชุมชนวัดบางไส้ไก่นะครับก็ปัจจุบันนี้ก็คือถนนอิสรภาพนะครับอยู่ฝั่งทนนะครับเป็นกลุ่มลาวเวียงจันทน์ที่ถูกกวาดต้อนมาสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่3นะครับกลุ่มนี้เนี่ยเก่งมากนะครับในเรื่องของการผลิตเครื่องดนตรีของลาวซึ่งเครื่องดนตรีของลาวนี้มีความสำคัญมากนะครับนั่นก็คือแคนวัดบางไส้ไก่เนี่ยโอ้หมอแคนสมัยนั้นถือว่าเก่งมากนะครับแคนนี่ถือเป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์นะครับในการที่สร้างลิ้นเนี่ยมันทำให้การเป่าลมเข้าไปครั้งเดียวเมื่อผ่านดินและผ่านท่อที่ทำจากไม้ไผ่แล้วมีรูปิดเนี่ยทำให้การเป่าลม1ครั้งสามารถที่จะเปล่งสายเสียงออกมาได้มากกว่า1เสียงและการเปล่งเสียงได้มากกว่า1เสียงจากท่อลมขนาดใหญ่นี่แหละพอมันถูกถ่ายทอดจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในบริเวณที่เป็นภาคอีสานของไทยแล้วก็สปป.ลาวนะปัจจุบันนี้เนี่ยมันพัฒนาต่อไปจนถึงอินเดียและในที่สุดมันไปกลายเป็นพัฒนาเป็นเครื่องเล่นที่เรียกว่าออร์แกนเนี่ยเราเข้าไปในมหาวิหารในยุโรปเนี่ยครับเราจะเห็นออร์แกนขนาดใหญ่ก็มาจากแคนนี่แหละนะครับที่พัฒนาขึ้นมาต่อนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมีบริเวณของชาวลาวอีกนะครับที่ย้ายตามแม่ทัพของไทยที่ไปปราบลาวในช่วงของล้นเกล้าชั้นที่3นะครับก็คือเจ้าพญาบดินเดชาสิงห์สิงหาเสนีนะครับก็จะมามีตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่รอบๆกับวังของเจ้าพญาบดินเดชานี่แหละนะครับก็อยู่แถวๆวัดจักรวรรดิวัดสุทธิวรารามวัดสุทธินี่เมื่อก่อนนี้เรียกวัดลาวเลยนะครับก็ถือว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่ของชาวลาวที่อยู่ในประเทศไทยลาวไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันครับเรารับวัฒนธรรมของชาวลาวเข้ามานะครับแล้วเราก็ผสมปนเปจนกลายเป็นวัฒนธรรมของคนไทยด้วยนะครับวัฒนธรรมการกินการอยู่หลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องของการกินส้มตำการกินปลาเนี่ยนะครับก็มาจากทางนี้แหละครับแล้วเราก็อร่อยนัวกันมาจนถึงทุกวันนี้อย่าลืมนะครับกรุงเทพไม่ได้เกิดขึ้นจากคนไทยเท่านั้นแต่เกิดขึ้นจากการรวบรวมเอาคนจากหลากหลายนานาประชาคมเข้ามาสร้างกรุงเทพและกรุงเทพก็เป็นจุดศูนย์กลางของเมืองไทยเป็นจุดศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็240ปีแล้วครับสำหรับวันนี้ผมปิติศรีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกเวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastและติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter